สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร.พระนครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างเช่นเคยเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะได้ที่ RMU TP Live ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในมทร.พระนครของเรานะคะสำหรับข่าวแรกค่ะมาดูกันที่ทางมทร.พระนครค่ะที่ได้ร่วมกับทางอว.นะคะลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยดร.ณัฐวรพลราศรีวัชรบุญค่ะอธิการบดีของมทร.พระนครค่ะได้มอบหมายให้ดร.คมพันธ์ชมสมุทรนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีค่ะเป็นตัวแทนของมทร.พระนครนะคะเข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะซึ่งก็นำโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะคะพร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศร่วมถวายแจกันดอกไม้ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะถัดมาที่ข่าวต่อไปนะคะทางมทร.พระนครค่ะได้มีการเสริมสร้างความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินลงทุนกบข.ให้กับพนักงานของมหาวิทยาลัยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรสิริดิษฐสรค่ะรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลังของมทร.พระนครค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อเข้าใจเงินลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือที่รู้จักกันว่ากบข.นะคะเพื่อที่จะให้บุคลากรทุกท่านนะคะที่เป็นข้าราชการแล้วก็เป็นสมาชิกค่ะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับเงินกบข.ของสมาชิกการติดตามยอดเงินนะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีผลต่อยอดเงินของสมาชิกด้วยซึ่งครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณพันสุดาสุขวิสิทธ์นะคะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิกกบข.เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และก็ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เป็นข้าราชการของทางมทร.พระนครเราค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์มทร.พระนครนะคะที่ได้มีการไปจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันอาภากรนะคะซึ่งก็ตรงกับวันนี้ค่ะวันที่19ธันวาคม2565นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนายสิทธิชัยเกื้อเกียรติงามค่ะประธานจัดงานอาภากรประจำปี2565และคุณจุลินรังสีสิงห์พิพัฒน์ค่ะนายกสมาคมศิษย์เก่าพานิชยกรรมพระนครนะคะได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพนำบูธนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่เราเรียกกันว่าเสด็จเตี่ยค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวชนะคะรองคณบดีฝ่ายวิชาการและดร.นเรศกันทวงศ์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มทร.พระนครร่วมให้การต้อนรับค่ะสำหรับวันที่19ธันวาคมของทุกปีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันอาภากรนะคะที่ศิษย์เก่าของพานิชยกรรมพระนครเราก็จะกลับบ้านที่วังสนนะคะเพื่อเข้ามาสักการะกราบขอพรจากเสด็จพ่อเป็นประจำในทุกๆปีค่ะและสำหรับกิจกรรมในปีนี้นะคะก็เช่นเคยเลยทางมทร.พระนครของเราก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเคยนะคะกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยนะคะตลอดทั้งวันจนถึงช่วงเย็นซึ่งไฮไลท์ก็จะอยู่ในช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นของปีนี้นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษสุดๆเลยก็คือการแสดงแสงสีเสียง100ปีแห่งการสิ้นพระชนของเสด็จพ่อนะคะก็ขอเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ผู้เคารพศรัทธาร่วมชมการแสดงได้และสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดนะคะของการจัดงานในปีนี้ก็ไปติดตาม
เทปสัมภาษณ์พิเศษนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาวลีไม้ศักดิ์คณบดีคณะบริหารธุรกิจของมทร.พระนครนะคะที่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้นะคะว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างก็สามารถย้อนไปฟังกันได้ในเทปเก่าของRMUTP Update ตอนพิเศษตอนสัมภาษณ์นะคะเนื่องในวันอาภากรค่ะและสำหรับศิษย์เก่านะคะที่จะมาร่วมงานกันในช่วงเย็นวันนี้นะคะแล้วก็นำรถไปจอดตามสถานที่ต่างๆที่บอกเอาไว้นะคะอย่าลืมเสียบกระดาษ A4 ที่เขียนว่างานอาภากรเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับจุดจอดรถนะคะก็ในช่วงเย็นค่ะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะคะก็สามารถจอดได้ที่สนามม้านางเลิ้งนะคะซึ่งจอดได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำเลยก็จะมีรถตู้ของคณะบริหารธุรกิจจำนวน2คันนะคะก็จะคอยวิ่งวนรับส่งนะคะอำนวยความสะดวกให้กับศิษย์เก่าแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะก็จากนั้นนะคะก็จะมีรถคอยหมุนเวียนแบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเลยโดยจะรถนะคะจะจอดรอด้านหน้าถนนพิษณุโลกตรงทางเว้าเลยหากรเดิมมา1คันนะคะแล้วก็จอดรอในบริเวณอาคารจอดรถสนามม้าอีก1คันค่ะส่วนจุดจอดต่อไปนะคะก็จะเป็นบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยมซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากทางพาณิชยการพระนครนะคะจอดได้ตั้งแต่เวลา5โมงจนถึง4ทุ่มนะคะวังชัยยาค่ะ5โมงถึง4ทุ่มเช่นเดียวกันแล้วก็บริเวณริมคลองวัดโสมนัสนะคะ5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มแล้วก็อาจจะมีการเว้นให้1เลนนะคะบริเวณถนนนครสวรรค์เพื่อให้รถวิ่งจอดได้นะคะในช่วงค่ำนั่นเองและที่สำคัญค่ะทางสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครก็ย้ำมานะคะว่ากรุณาอย่าจอดรถบริเวณถนนพิษณุโลกทั้งเส้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางเสด็จนั่นเองก็สำหรับศิษย์เก่าแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนประชาชนท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมงานในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็ถ้าหากนำรถมาอย่าลืมนะคะเขียนกระดาษติดเอาไว้ด้านหน้ารถด้วยนะคะว่างานอาภากรค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้กิจกรรมมีทั้งวันเลยนะคะสะดวกช่วงไหนก็สามารถเดินทางมากันได้เลยแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ในช่วงเย็นนะคะการแสดงแสงสีเสียงจะเริ่มในเวลา 18:19 น.ค่ะดูกันต่อที่ทางด้านข่าวจากทางกองพัฒนานักศึกษานะคะที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสัญจรครั้งที่3ทับ2565ค่ะโดยอธิการบดีของมทร.พระนครค่ะดร.ณวรพลรัศดีวัชรบุญนะคะได้มอบหมายให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข่งเพ่งแขผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะนางสาวมาริกาวีรสัยนะคะผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรงานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษางานกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษารวมไปถึงผู้นำนักศึกษาสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาของมทร.พระนครนะคะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสัญจรครั้งที่3ทับ2565นะคะที่ห้องประชุมพูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาชั้น3คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการในด้านของกิจการนิสิตนักศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆนะคะพร้อมนำไปสู่ประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะเหล่าบรรดานิสิตนักศึกษานะคะก็จะเป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาก็จะก้าวไปสู่ตลาดแรงงานแล้วก็ขับเคลื่อนตามความต้องการของประเทศต่อไปค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและทบทวนยุทธศาสตร์ค่ะดร.ไพศาลการถางนะคะรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมที่1ค่ะการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมราชพฤกษ์พิรมค่ะชั้น2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.พระนครที่สวนพระนครเหนือนะคะสำหรับกิจกรรมที่1นี้ค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สิรินันท์กิติสุขสถิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทยนะคะสถาบันวิจัยประชากรและสังคมจาก
ากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านก็เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้นะคะในหัวข้อเรื่องการทำงานด้วยความสุขใช้ความเก่งและมีคุณธรรมส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะก็เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขพร้อมกับนำเสนอแผนปฏิบัติการสร้างสุขนะคะก็เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อที่จะเป็นการได้รับความรู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรนั่นเองส่วนในกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วสินอิงคพัฒนากุลค่ะมาเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของคณะนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนรวมไปถึงประเมินผลความสำเร็จของงานด้วยตามนโยบายของมทร.พระนครเรานะคะแล้วก็ยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตนะคะเพื่อที่จะให้คณะนั้นได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์รวมถึงให้บุคลากรนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในมีการที่จะมีส่วนร่วมนะคะในข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกได้ว่ามีความสอดคล้องนะคะกับยุคปัจจุบันแล้วก็คล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อเป็นการรองรับการทำงานของมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทร.พระนครค่ะที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตอนอื่นๆได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะได้ที่ RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ